ครับฟาส7ลื่นจริงๆครับไม่ใช่ลื่นธรรมดาอย่างวิทย์ๆเลยครับประธานครับประธานโอ้โหไม่มีถอนครับคนนี้ไม่มีถอนไม่มียอมไปต่อไปครับเป็นเนินสเตจที่3ก็คือลื่นครับฝนลงนี้ลื่นแน่นอนครับแล้วก็เป๋ไปเป๋มาเดี๋ยวเฉียดตอไปนิดเดียวครับเกือบตอครับเนี่ยเฉียดตอที่1แล้วก็ตอที่2เนี่ยตอนนี้ถ้าชนไปแล้วก็งานงอกเลยครับครับหมูปิ้งออฟโรดครับหมูปิ้งครับโอ้โหใช่โอ้โหไม่น่าไปยกไม่น่ายกถอยไปโอ้ยังได้ยังได้โอ้ยหมูปิ้งมาแล้วหมูปิ้งลื่นครับลื่นท่านผู้ชมดูดินเอาเองครับหนังหมูลื่นๆครับมันหมูถ้าไม่มีแอร์ล็อกไม่รอดรอดมาแล้วเสียเริ่มมาแล้วมาแล้วหมดยังคุณยอมครับเนินนี้นะครับด้านหลังของผมเนี่ยนะครับมันเป็นเนินที่ยาวมากเกินน่าจะเหยียบ100เมตรนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งลงมามันจะลื่นมากทีนี้วินเนี่ยนะครับวินเนี่ยถ้าไม่มีเบรกเนี่ยคือมันต้องลงวินอย่างน้อยเนี่ย2ดอกแปลว่าถ้ามีวินตัวเดียวนะครับพอเลยวินขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องคาสลิงไว้แล้วดึงตัวที่2เนี่ยวินต่อไปเพื่อส่งรถไว้ไม่ให้ไหลกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ากรณีท่านผู้ชมมีวินตัวเดียววินขึ้นแล้วต้องส่งรถนะครับต้องเอาเชือกจะผูกกับต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ให้ดึงวินไปในดอกที่2เพราะว่าลื่นมากครับคนเดินไม่ได้ครับที่4นะครับลื่นๆครับลื่นๆนั่นแหละลื่นไปโน่นแล้วครับโอ้โหอย่างลื่นเลยครับโอ้จะพุ่งขึ้นได้ครับไม่น่าเชื่อแต่ไม่สุดครับไม่สุดโอเคมันลื่นซะขนาดนี้ขึ้นได้ก็แปลกแล้วโอ้ตากล้องโอ้ท่าเยอะเราต้องวินวินเขายังวินกันเลยรถกระตูนเมื่อกี้อ่ะพี่ฉุยอ่ะวินเหรอตัวพี่ฉุยไหมฮะเดี๋ยวจะลื่นไปอะไรอย่างนี้อ๋อต้องใช้ความระมัดระวังด้วยที่ผ่าต้องขึ้นรถแล้ววะถ้าเดินขึ้นไปตายแน่เลยวะชันซะขนาดนี้โอ้โหไม่ไหวเดินขึ้นไม่ไหวแน่ตากล้องไหลลงมาลื่นครับไปไม่รอดครับผมคงไม่เดินไปพี่เขาแข็งแรงมากเลยโอ้หินจะตายแล้วตอนนี้หัวหน้าเผ่าพัทยาขับนะครับเชือก57เมตรจะต้องไปให้ไกลที่สุดนะครับนะแล้วก็ไปตรงรถอยู่บนโนนู้นะครับแล้วก็ใช้วินตัวหน้าใต้ท้องนะครับวินขึ้นไปก่อนนะวินขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วก็คาไว้ไม่ให้รถไหลนะครับแล้วก็ดึงตัวหน้าเพื่อวินต่อไปไม่งั้นแล้วเนี่ยผลที่ตามมาคือรถอาจจะกิ้งลงมาได้ครับ
็นว่าวินเชือกวินนะครับจากนี่นะครับยาวไปถึงข้างบนนู้นนะมันเกิน50เมตรแน่นอนครับตอนนี้เนดึงเชือกม้วนเดียวครับยังไม่หมดเลยครับมองไม่เห็นคนเลยครับเลเวลที่4เนี่ยครับหรือสเตจที่4เนี่ยนะครับก็คือตอนนี้คันที่1กำลังรอวินอยู่แล้วก็คันที่2ด้านหลังผมนะฮะด้านหลังของรถคันเขียวนะครับนำเชือกมาเกาะที่คันเขียวเพื่อจะได้เนจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงนะครับเอาละท่านผู้ชมเห็นไหมมันเละจริงๆครับแล้วก็ตามด้วยลื่นครับเชือกไปไม่ถึงสไตล์อย่างนี้แปลว่าเชือกไปไม่ถึงนะครับก็เลยต้องเดินหน้ารถไปหน่อยขนาด57เมตรยังไม่ถึงเลยครับไม่ถึงต้นไม้ครับไม่ถึงต้นไม้ครับเป็นฟาส7ครับดึงเชือกง่ายๆเลยครับพอเชือกไม่ถึงก็เลยต้องเอาตัวหน้าดึงขึ้นไปก่อนเพื่อจะได้ให้ตัวเชือกใต้ท้องนะฮะวิ่งตัวหลังนะครับไปถึงต้นไม้ผ่านเท่าไหร่ผ่านเยอะไหมหนึ่งก่อนตัวหน้ายังไม่ได้ล็อกยังไม่ล็อกล็อกก่อนตัวหน้าโอเคนี่ครับฟาส7ครับเห็นว่าขอเชือกไปเรียบร้อยแล้วต้องกดเคฟีนะคันหลังเนี่ยเชือก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 แหมฟาส7ถึงวีดวีดไปเลยครับเราขอเชือกมาแล้วนะครับคันที่2เด็กพี่เด็กเล่นเด็กเล่นดูไหวไหมเดินตัวที่2นะครับเอาไฟพันเลยเนี่ยเบรกอยู่เลยครับเบรกวินสำคัญนะครับกรณีอย่างนี้นี่อันตรายครับถ้าเบรกวินไม่ดีนะครับเบรกคนยังไม่อยู่เลยครับเบรกวินคนยังเสียเลยเนี่ยล้มไปอีกคนนึงแล้วล้มไปอีกคนนึงแล้วเอาละหลังของหลังก่อเชือกมาแล้วนะครับก่อเชือกมาแล้วตอนนี้ก็จะพาร์ท8ดึงขึ้นไปยาวเลยครับ50เมตรเจดูใต้ใต้ลงลงไปเห็นข้างล่างโอ้เสียงหวานจริงๆต่อติดต่อโอ้ยเข้าต่อพอดีเลยมีต่ออยู่หวานหน่อยหนึ่งโอ้ยาวเลยครับดูด้วยดูด้วยนี่ครับเดี๋ยวต้องไปจอดอีกทีนะครับเพราะว่าเชือกสองตกอยู่หมดยังอ่ะหมดยังตัวคันแรกขึ้นไปแล้วเชือกตัวคันที่2ก็คันนี้หมดดูเห็นล้มอีกแล้วนั่นก็เตรียมส่งสัญญาณให้ข้างบนหยุดวินก่อนนะครับก็จะใช้สูตรเดิมครับเอาตัวหน้าดึงขึ้นมาขยับขึ้นมาให้ใกล้ๆทางกล้องก่อนเพื่อจะได้เชือกมันจะได้ปล่อยไก่ขึ้นดูแลต้องจูงกันไปตายายม้วนเดียวจริงๆครับเกิน50เมตรครับยาวเหยียดเลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรออีกคันหนึ่งเป็นคันที่สองครับเป็นทหารเสือคันที่สองเลยครับแข็งตอนนี้เราใช้ตัวหน้า 9.5 EP ดึงขึ้นมาก่อนให้มาใกล้ๆตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้เพื่อจะได้ให้เชือกสีเขียวอันนี้ไปไกลขึ้นไปอีกครับไปไม่ถึงต้นไม้ด้านบนครับเนเหนื่อยแล้วกูดึงเชือกกูเหนื่อยแล้วเว้ยโอเคครับไปแล้วครับตัวหน้า 9.5 EP ดึงไปก่อนครับโอ้หนักใช้ได้เลยครับ
นี่ 9.5 XP นะครับเนี่ยปลูกต้นใกล้ๆครับเพราะว่าวินเล็กนะครับก็เลยต้องวินแบบให้ช็อตมาใกล้ๆก่อนรถไหลลงมาครับเพราะว่าไม่รู้ว่าแกะเชือกกันดีท่าไหนไหลลงมานี่เลยครับต้องโหนขึ้นไปแล้วครับใช้เชือกวินละโหนขึ้นไปเดินไม่ได้ครับลื่นน่ะขนาดโหนเลยลื่นเลยครับทีนี้ก็ถึงเวลาเป็นมงคลเลิกแล้วครับที่จะต้องเดินวินต่อแล้วครับสำหรับเจ้าแข้งครับทหารเสือคันที่เท่าไหร่ไม่มีนัมเบอร์นะครับเรายังอยู่ที่สเตทที่4อยู่นะครับยังอยู่ที่4อยู่แล้วก็เริ่มขยับครับเจ้าแข้งนี่รถหนักเหยียบ3ตันนะครับวีก็นี่ครับเบรกต้องอยู่ครับเดี๋ยวจะยิ่งชันขึ้นไปเรื่อยๆครับไปต่อครับตัวนี้เป็น E15 นะครับเราวิ่งยาวเหยียดเลยครับพวกลากไม้พวกนี้เนี่ยทำให้วินหนักขึ้นหนีความไฟครับยังอีกไกลครับโอ้โหเสียงเครื่องแปลกๆมันแปลกๆเครื่องอ่ะทำไมเครื่องมันมีอาการอย่างนั้นไม่มีกำลังครับหัวซุกไปในกอไผ่เลยต้องถอยและนี่คือเบรกวินครับชันขนาดนี้นี่แล้วเบรกเท้าไม่อยู่ด้วยครับรถที่เบรกเท้าไม่อยู่แปลว่าเบรกวินต้องดีนะครับอันตรายครับสำคัญมากเลยครับตอนนี้หัวซุกเข้าไปก็เลยต้องเริ่มต้นถอยหลังใหม่คือวินใหม่ครับท่านผู้ชมดูเองครับต้องเดิน4ขาสถานการณ์เราก็ใช้วินตัวหน้าดึงเพื่อปัดมาทางซ้ายของจอนะครับเพราะว่ามันซุกไปข้างในโอ้ยาวจริงๆครับมันไม่ใช่ยาวเล่นๆครับเดินคันเร่งคันเร่งกำลังดีครับหวือหวาเกินไม่ดีครับเครื่องจะฮีทสวยครับนี่ครับเบรกปึ๊กอยู่ใช้ได้ครับเอาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนินนี้เนินยาวมาก
แล้วก็มีทั้งหมด7ทหารเสือยาวขนาดไหนท่านผู้ชมลองดูครับตกอย่างน้ำไหลเนินสไลด์ตรงนี้ยังไม่พ้นเลยครับฝนตกหนักอย่างนี้วินก็จะยิ่งยาวขึ้นไปอีกครับครับมาดูมุมสูงกันครับแต่ในนี้ฝนเนี่ยตกใส่กล้องนะครับจำไม่ได้ว่ากันน้ำหรือเปล่าแต่ว่าลองดูครับเพื่อภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดังจุใจครับยังอยู่ที่เนินเดิมนะครับในเลเวลที่4นะครับฝนก็ตกหนักมาเรื่อยๆครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับดูครับท่านผู้ชมครับหาวโพรงไปหมดเลยผมก็นั่งตากฝนอยู่นะครับนะแล้วก็มุมสูงอย่างนี้เนี่ยนะครับผมขึ้นมาน่าประมาณ15เมตรแล้วก็รถนั่นนั่นนั่นดูเองครับดูลงไปดูดูเนี่ยครับไม่ต้องเดินครับถ้าเจอต่อไปแล้วมันเอ้ยสนุกเลยนี่ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องขึ้นไปอีกสูงเลยทีเดียวครับเนี่ยตะบักตะบอมครับแต่ช้างวินแล้วครับแบตไม่ดีอีกได้ชาร์จไม่ทำงานครับอย่างนี้เหนื่อยแล้วครับแล้ววินยาวขนาดนี้จะไหวหรือไม่นะครับเนี่ยครับคันสีส้มใดไม่ทำงานแบตเตอรี่หมดไปแล้วครับติดเครื่องไม่ได้เลยให้รถตาชานวินขึ้นมาก่อนนะครับตาชานเป็นฟาส7วินขึ้นมาครับต่อหลุดแล้วต่อล้มไปแล้วครับรองเท้าดีเอาได้ยังหนุ่มพี่น้องครับถ้าวินขึ้นมาน่าจะต้องแซงหรือเปล่านะครับสีเขียวนี่เซตมาเพื่อแข่งนะครับสดสดสำหรับเนินนี้อีกเนินหนึ่งเชือกวินหาที่ไหนไปทางไหนก็โดนทางนั้นแหละเป็นครับเจกเป็นครับ2มอเตอร์ครับอันนี้จัดเพื่อแข่งขันต้องจัดเต็มครับมีหนีครับมีหนีครับเลี้ยวหนีครับไม่อยากเข้าหากอไผ่กระปินนี่มันเร็วดีจริงๆต้องส่งตัวที่1ไว้นะครับแล้วก็ดึงตัวที่2ครับไหลไปแล้วก่อนหน้านี้1คันครับแต่ไม่เป็นอะไรดึงตัวที่2ไปต่อครับส่งไว้ไปต่อเลยครับนี่นะไม่ไหลแน่นอนครับเพราะว่ามีวินอีกตัวต่องไว้แล้วก็ปลดวินตัวที่2ตัวที่1ครับก็จะไปด้วยวินตัวที่2อย่างนี้ปลอดภัยแน่นอนครับเบรกวินต้องดีเก็บวินตัวที่1ไปแล้วครับจะฟาด8ครับ
โอ้ไฟดีนี่มาคนละเรื่องเลยฮะรถตะชานเบรกหลังจากแม็กแตกคาลิเปอร์แตกไม่มีเบรกครับก็เลยให้เพื่อนข้างบนดึงแทนครับทำไมล้อมันของขวางอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่เดินวินวันเดียวเลยครับมาแล้วครับหมูปิ้งรอหิวอยู่หมูปิ้งเป็นคันที่ท่อไหลแล้วเนี่ยเหลือประมาณ3หรือ4คันเนี่ยครับมาจอตูดครับเริ่มมืดแล้วด้วยครับดับสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมดไดชาร์จหล่นหายก็เลยต้องวินแบบไม่ต้องติดเครื่องครับยังได้อยู่ครับอภินันทนาการจากจิ๊กกิ๊กปิ้นนะครับอันนี้ไปเรื่อยพี่ตกไปเครื่องอันนี้รุ่นไหนทำไมเดินได้เงียบกริบก็ได้ขนาดนี้ลบมาพี่ท่านครับเดี๋ยวจะเป็นต้องวินขึ้นมาอีกหน่อยนึงเวลา 19:00 นเรายังทำการวินอยู่ที่เนินเดิมเลยครับสเตจที่4ตัวนี้เป็น E1200 นะครับวีโก้ครับวีโก้4ประตู3ตันส่งไว้นะครับส่งตัวใส่ท้องไว้ครับ
ไม่ต้องเร่งเครื่องดิเดินรถด้วยเดินรถด้วยท้ายครับเริ่มวินแล้วครับสเตจที่4มึนตึ๊บครับได้ชาร์จไม่ทำงานกันสัก2คันครับเบรกไม่มี1คันก็เลยทำให้เสียเวลาเข้าไปอีกท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าสเตจหรือโบหลุมที่เท่าไหร่แล้วครับหลุมนี้ลึกมากๆไม่ใช่ลึกธรรมดานะครับโคตรลึกครับลึกครับดูดิเนขาสั้นลงไปเยอะเลยนะใส่จะกระแทกแรงนี่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 นู้นนู้นโอ้โหมาแล้วครับหัวหน้าเผ่าครับเดี๋ยวรู้กระจกแตกไปแล้วสมลงไปแล้วโอ้โหเป็นไงตาไฟเลยบาดแผลนะครับตัวนี้โอ้โหแตกใครได้เลยครับโอ้ยตื้อตื้อโอ้โหโอ้อะไรขาดวะวินที่2ครับทหารเสือโอ้โหขอสายเดินเก่งมากไปไหลลงของเจอก่อนครับโอ้ลึกขนาดนี้แข้งวินยางสายที่8นะเนี่ยโอ้โหเย่มันนักท้องเชือกสูงๆอย่างนี้ครับเมื่อกี้กดเปี้ยไปขึ้นครับหมูปิ้งวันนี้ไม่ได้ขายหมูปิ้งโอ้โหนี่รถสูงๆนะมันลึกไปเรื่อยๆพออยู่เฉยอย่ากดเว้นยังไม่ได้คล้องเชือกโอ้โห
ตื้นจริงเอาละหน้าเชิดได้แล้วหันเสือคันต่อไปครับเดี๋ยวเหลิมเจ้าของน้ำมาเลยมาเลยโอ้โหเว้นเด็กวัดเก็ดนะครับพอไม่ไหวเอ้มันต้องอย่างนี้ครับทหารเสืออันนี้จัดไปสำหรับรุ่นฮาร์ดคอร์ครับไปครับมองไม่เห็นรถเลยนี้ก็ลึกขึ้นมาเรื่อยเส้นทางตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับล่องลอยความลึกอีกแล้วแต่ละหลุมแต่ละเนินไม่ธรรมดาจริงThank you.
วินกันไม่รู้จักเลิกจักลาครับโยมครับสะพานลาวงวดนี้ถือว่าหนักมากๆเลยครับจากทุกครั้งที่เรามาวินไม่เลิกครับเฮ้ยดึงเชือกดึงเชือกเนินนี้ลึกครับลึกมากๆโหดครับเนินนี้ลึกลบลึกขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหเวลาคันแรกด้วยครับตัวนี้ฟาส8นะครับสลักล็อกเริ่มไม่ดีแล้วด้วยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหฟาส8ครับมอเตอร์เดียวนะครับมอเตอร์เดียวกดพร้อมมัน2ตัวครับเป็นกลายเป็นมอเตอร์คู่โอ้หนักจริงๆครับ2ตัวยังไงดีครับตัวเดียวมีความเสี่ยงตัวเดียววันเธอจะจัดหมูเร็วดีจริงๆครับข้างหน้าฟาส7ตัวหลังฟาส8นะครับสายกดเชือกนี้แข็งครับตัวนี้ E15,000 นะครับโอ้โหลึกเก่งๆครับวินธรรมดานี่ผมว่ายากครับดูแต่ละหลุมมันไม่ธรรมดามากๆครับ
โอ้โหตื้อเลยครับขึ้นนิ่งๆครับนิ่งๆครับสำหรับรถเกือบหนักเกือบ3ตันไม่ใช้ลอกด้วยโอ้โหตื้อครับก็เดียวครับเรามางวดนี้ทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยครับเป็นมอเตอร์เดียวโอ้หนักจริงๆครับเริ่มจ่อมาครับมีสิทธิ์คว่ำได้ด้วยนะครับแต่ละจุดต่อแถวกันมาเรื่อยๆวิ่งแล้วครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดท่านผู้ชมดูเอาเองครับวีโก้4ประตูโอ้โหวิ่เหลืองครับเดี๋ยวโอ้โหดึงแต่ละจุดThank you.
ทยอยกันมาลงผิดท่ามีคว่ำครับนั่นแหละครับต้องเติมครับฟาดเจ็ดครับฐานครับฐานเสือคันที่เท่าไรไม่ทราบมันมึนไปหมดแล้วครับโอ้โหฟาดเจ็ดมันก็เฮ้ยอย่าฝืนแล้วครับเสียชานปั่นด้วยปั่นด้วยโอ้โกยดินในจอมันมองไม่เห็นครับเดี๋ยวโกนเอาหินมาก้อนมันเริ่มเลยครับครับเอาหินก้อนมันเริ่มมาเลยครับมาต้องเอาวินดึงหินก้อนมันเริ่มเลยหินเอาเดี๋ยวเดินรถดิพิชานอ่ะเดี๋ยวทำไมพิชานไม่เดินอ่ะเอาเดินเดี๋ยวกระทนโย